ระเอกหน้าตียอมรับคลั่งรักนางเอกดังแต่ยังไม่เรียกแฟนมีเวลาว่างตรงกันเป็นต้องเห็นคู่ของพระเอกหนุ่มอเล็กธีรเดชและสาวโบเมลดาไปเที่ยวด้วยกันตลอดแม้จะไร้รูปคู่ออกมาให้เห็นก็ตามโดยหนุ่มอเล็กเปิดใจว่าได้รู้จักกับโบมา5เดือนแล้วยังต้องเรียนรู้กันไปมีหลายอย่างที่ต้องปรับตัวกันแต่ยังไม่เรียกแฟนมีบ้างที่คิดไม่เหมือนกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันแรงๆที่เห็นตรงกันตลอดคือเรื่องการทานอาหารตั้งแต่รู้จักกันมาก็ทำน้ำหนักขึ้นที่เห็นความสัมพันธ์พัฒนาขึ้นทุกวันจนถูกแซวว่าคลั่งรักอเล็กบอกไม่อยากใช้คำนี้นิยามสำหรับตัวเองว่าอยากอยู่กับคนที่ชอบย้ำว่าจริงจังกับความรักครั้งนี้มากที่ผ่านมาสองครอบครัวได้ไปเที่ยวเชียงรายพร้อมหน้าพร้อมตากันครั้งแรกตนแพลนเที่ยวไว้แล้วเลยได้ชวนโบและคุณแม่ไปด้วยไม่ถึงขนาดป๋าดูแลทั้งทริปแต่ช่วยกันออกเอ่ยปากชมโบและคุณแม่เป็นคนสนุกคอยเอนเตอร์เทนคนในทริปให้หัวเราะทั้งสองครอบครัวเข้ากันได้ดีที่เห็นว่ามีควงแขนกันอเล็กตอบเขินๆไปไม่เป็นบอกว่ากลัวน้องหลงเมื่อถูกถามว่าควงแขนกระนุงหนิงอเล็กบอกแค่นั้นไม่กระนุงกระหนิงหรอกเผยว่าอยากลองเล่นละครกับโบดูบ้างว่าจะเป็นยังไงก่อนหน้านี้ที่ได้เล่น MV ด้วยกันแล้วสนุกดีชอบการทำงานด้วยกันแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้จักกันมากและออกตัวอีกว่าไม่อยากให้คนโฟกัสเรื่องความรักของคู่ตนอยากให้ผลงานพิสูจน์ฝีมือแต่ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและสนับสนุนในความสัมพันธ์ของพวกตนมาตลอดย้ำว่าไม่เคยคิดจะใช้เรื่องความรักในการเรียกงานส่วนที่เกรทวรินทร์ออกตัวแซวว่าพูดเพราะมีหางเสียงคะและขณะนั้นอเล็กบอกว่าอยากพูดให้เกรทกระชุ่มกระชวยหัวใจเข้าใจว่าอาจจะไม่มีคนมาพูดเพราะด้วยตนเป็นคนพูดเพราะอยู่แล้วกับน้องสาวก็พูดเพราะและไม่กล้าบอกว่าคู่ของตนหรือบอยเฟหวานกว่ากัน